โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะพอมะเขือเทศของเราสุกในน้ำคุณผู้ชมจะเห็นว่าคือสีมันจะชมพูอ่อนแบบน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือความเปรี้ยวของมันจะเริ่มออกแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่ผิวหรือขอบภาชนะจะมีสีชมพูอมส้มอันนี้คือพิกเมนต์สีจากเนื้อของมะเขือเทศที่ออกมามันจะทำให้ดูชวนรับประทานอ่ะเราเริ่มต้นด้วยการใส่เห็ดฟางใส่เยอะหน่อยนะเพราะเราชอบอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขาไก่ลงไปต้องขาก็ต้องใส่ขาใช่ไหมไม่ได้เถียงนะเราก็ใส่ขาจริงๆนี่ไงใส่ขาลงไปแต่บังเอิญวันนี้ขามีน้อยก็เกรงว่าจะไม่หอมไม่อร่อยก็เพิ่มเครื่องต้มยำลงไปด้วยแต่เราก็ยังคงเรียกว่าต้มขานะเพราะฉันจะเรียกต้มขาใครจะทำไม ต้มขาค่ะคุณผู้ชมต้มขาแต่ฉันเพิ่มเครื่องใครอยากกินขาอย่างเดียวก็ไปใส่ขาอย่างเดียวใบมะกรูดฉีกใช่ไหมคะรากผักชีใส่ลงไปใส่หอมแดงอันนี้ก็ใส่ลงไปด้วยใส่มากใส่น้อยตามใจแหละที่สำคัญพริกขี้หนูสับละเอียดแล้วเป็นพริกขี้หนูสวนนี่ wow. น่ากลัวตรงนี้แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นมน้ำจะไม่เยอะก็แบบจะใส่ให้มันแบบคลุกคลิกแล้วเราก็จะปิดฝาเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนมันเดือดว่ามันน่ารับประทานไหมนะครับขั้นตอนนี้คุณต้องคนเรื่อยๆนะเท็ดดี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะไม่โอเคไม่ซีเรียสอยู่แล้วลักษณะคือเขาจะข้นไหมหรือไม่ข้นเขาจะข้นขึ้นเขาจะข้นขึ้นคุณจะเห็นได้เลยข้นขึ้นอร่อยอร่อยไอเลิฟมากบางทีความชอบมันก็เป็นอะไรที่พูดกันยากเพราะว่าเราชอบแบบนึงเท็ดดี้ชอบแบบนึงดีแล้วไม่แย่งกันหมายถึงกลิ่นของกินเทดดี้ชอบขาวๆมวยๆหมายถึงกลิ่นอ๋อเทดดี้ชอบกินขนมเปรี้ยวจริงๆแล้วชอบกินแบบสตรอเบอรี่ปั่นหรือแบบอะไรจริงๆจริงๆเวลาไปร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครจะคิดว่าคุณเทดดี้ชอบกินแบบม็อกค่าช็อกโกแลตปั่นสตรอเบอรี่ปั่นแล้วต้องไปแอบสั่งเงียบๆด้วยผมขอสตรอเบอรี่แก้วนึงครับชอบเขาชอบขนมเขาชอบน้ำเปรี้ยวๆเขาบอกสดชื่นก็พาไปขายกาแฟโอ้ไม่ไม่ผมไม่ชอบกาแฟเขาชอบสตรอเบอรี่ปั่นรอบหน้าคุณต้องรู้หมดกันโอรสคาเฟ่ผู้ชายใส่ดาร์กโนช็อกโกแลตไม่ชอบนมไม่ค่อยกินคือกินได้หมดทุกอย่างกินได้หมดทุกอย่างแต่เราถามถึงความชื่นชอบไม่ใช่เหรอเราไม่สามารถกำหนดได้นี่ว่าความชอบของเราคืออะไรแต่คุณหล่อมากจริงๆวันนี้หน้าตาคุณหล่อดูขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นน่ะเขาดูซีรีส์อะไรใช่พี่เขาตัดผมตามซีรีส์ดูแบบนี้นะแค่สะบัดข้อมือแค่นี้เอาละครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับอาจารย์เมย์ขยับแว่นก่อนเนี่ยคนให้เขาเป็นลักษณะข้นๆเขาเหมือนเขาเรียงกิริยาแล้วเขางงแต่น่ารักมากหอมด้วยหอมด้วยยังคุณยังไม่หอมคุณจะโกหกอ๋อแม่ผมหอมกินนมน้ำกุหลาบต้องโกหกใส่เข้าไปทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยจากคราวที่แล้วที่เราได้ทำเมนูโจ๊กข้าวกล้องแฮมเกาหลีวันนี้เราจะมาทำเบเกอรี่กันนะครับกับเมนูทาร์ตแฮมชีสรับรองว่าอร่อยนะครับเพราะเราใช้ผลิตภัณฑ์ลิชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนคัดสรรเนื้อหมูอย่างดีมีความนุ่มละมุนลดโซเดียมลง 20% เราไปทำพร้อมกันเลยนะครับทาร์ตแฮมชีสนำริสแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนทำจากเนื้อขาส่วนหน้าของหมูที่มีความนุ่มละมุนอร่อยกลมกล่อมลดโซเดียมลง 20% มาหั่นเป็นชิ้นและใช้ซ่อมบดเตรียมไว้โรยแป้งนวลลงบนภาชนะใช้พิมพ์วงแหวนกดลงในแป้งพายสำเร็จรูปจากนั้นนำแป้งที่ได้กรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วบริเวณก้นถ้วยพายนำเข้าช่องแช่แข็งเตรียมไว้ใส่ในส่วนชนิดเค็มลงในกระทะตามด้วยหอมหัวใหญ่สับหยาบผัดจนสุกแล้วปิดไฟจ
จากนั้นใส่ริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนที่บดเตรียมไว้ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้จนเย็นเติมวิปปิ้งครีมลงในส่วนผสมที่ผัดไว้คนจนเข้ากันตักใส่แป้งทาที่กรูดเตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของถ้วยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนาน15นาทีโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสขูดแล้วอบต่ออีก5นาทีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนที่อุ่นร้อนโดยไมโครเวฟและกดเป็นรูปดอกไม้ตามด้วยพาสลีย์และพริกชี้ฟ้าแดงซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูทาร์ตแฮมชีสริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนอร่อยกลมกล่อมนุ่มละมุนทำเมนูได้หลากหลายคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นำเข้าจากเกาหลีได้ที่ www.kodak.com